สวัสดีครับและนี่คือไมค์ครับลัคกี้ลูมโดยในไมค์ครับลัคกี้ลูมนะครับจะมีทั้งหมด11ห้องครับผมซึ่งแต่ละห้องนั้นเราก็จะต้องวัดดวงกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแต่ละห้องไปใครดวงดีก็จะได้ไป1คะแนนในห้องนั้นนะครับถ้าเล่นครบทั้งหมด11ห้องแล้วใครที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปครับและวันนี้ผมไว้ครับบิ๊กค่ะแม็กครับโฟร์จ้าไอ้ยานั่นแหละครับทุกคนผู้เข้าแข่งขันวันนี้มี4คนครับแต่ว่ามีเพิ่มมาอีกคนนึงนั่นก็คือทีมงานมังกะเรียราชไปทุกที่ไปที่ไหนก็เรียอุ้ยมังใจเย็นมังโอเคครับขอเชิญทั้ง4คนเข้าสู่ห้องแห่งดวงครับเดินเข้ามาเลยพร้อมกันหรือยังครับทั้ง4คนตรงนี้เพราะโหคนนั้นพร้อมสุดแล้วน่ะโอเคพร้อมครับพร้อมไปเชิญในบ้านทั้ง4หลังนี้นะครับจะมีของดีอยู่ข้างในนะครับผมอยากให้พวกคุณเลือกบ้านที่คิดว่ามีของดีอยู่ข้างในนะครับเชิญพวกคุณทั้ง4คนเลือกบ้านของตัวเองได้เลยครับโดยห้ามบอกว่าของด้านในคืออะไรเลือกหลังเดียวก็ไม่ได้แหละครับอยากเข้าหลังนี้ครับได้แล้วเออไม่ก็ได้ไปครับยืนด้านหน้าหน่อยก็ได้ครับยืนด้านหน้าพี่ได้หลังไหนไม่รู้พี่ได้ทุกหลังอ่ะอ๋อหลังไหนก็หลังนี้หลังนี้อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับเปิดกล่องด้านในครับห้ามบอกว่าคืออะไรครับเฮ้ยโอ้โหคือไดมอนด์เอ้ยคือมีใครอยากเปลี่ยนบ้านไหมครับหาใครอ่ะทุกคนมีกันคนละ1สิทธิ์ครับในการขอเปลี่ยนหรือปฏิเสธครับผมมันต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าแน่เลยเอ๊ะมองอะไรคุณอ่ะฉันขอเปลี่ยนได้มั้ยไปอยู่ตรงโฟสได้ป่ะอ้าวโฟสจะเลือกปฏิเสธไหมโฟสไม่ให้หรอกโอเคโฟสหมดสิทธิ์แล้วครับในการปฏิเสธสรุปว่าไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนโอเคครับขอให้ทุกคนเดินไปที่หลังบ้านครับไปดูป้ายหลังบ้านครับอ้าวเพื่ออะไรฮะผมได้ของดีอ่ะของดีไม่ใช่อันนี้ของดีและนู้นน่ะไม่ใช่ครับ3หลังเลยไม่ใช่โฟได้ดิโฟก็เลยคิดว่าดับเพชรโฟได้อะไรนะดับเพชรก็เลยว่าเราไม่ดีไงแค่นั้นแหละไอ้กล่องไม่เกี่ยวอะไรหรอกไปงั้นเราเกลือสุดแล้วเนี่ยไปเข้าสู่ห้องต่อไปเลยเกมที่2ครับผมในห้องที่2ง่ายๆเลยครับใครล่วงแพ้ครับผมสามารถวิ่งหรือกระโดดก็ได้ครับในบริเวณใบไม้ครับผมเอาแล้วเล่นได้เลยครับเอาเลยนะเล่นเหรอเอาดิลงไปดิลงไปแค่นึกก็ดิลงไปดิลงไปไม่ลงทั้งหมดเลยครับลงทั้งหมดเลยจะเหลี่ยมแล้วหน่อยใช่โอเคครับ3 2 1เฮ้ยอะไรอ่ะหุ้ยโอ้โหหุ้ยมันหายเกาะขอบรู้แล้ววิธีอยู่เฮ้ยอะไรโฟดอะไรเนี่ยบีไปแล้วหรอไม่ไปพี่วายมันใกล้เข้ามาแล้วความนิ่งจะสยบทุกอย่างเชื่อพี่ผมจะไปแล้วพี่วายพี่บอกแล้วความนิ่งมันสยบทุกอย่างเป็นลูกเองอ่ะมันโดดลงอ่ะเอาละครับดวงผมจะดีหรือไม่เอาละพี่ชายพี่ใต้เท้าพี่หายไปแล้วพี่ไม่สนใจความนิ่งของพี่มันคือความนิ่งของพี่ตลกมากอ่ะมันคือความนิ่งพี่ยืนตรงเลยพี่ยืนตรงเลยความนิ่งนิ่งไว้ก่อนอุ้ยพี่ไวใกล้แล้วน่ะนิ่งก่อนตรงรอบๆพี่ไวมันเริ่มเฮ้ยปุ๊บเริ่มพี่ไวมันเริ่มนิ่งต้องนิ่งเริ่มกินต้องนิ่งใจต้องนิ่งเฮ้ยนิ่งเขาไว้เฮ้ยนิ่งเขาไว้เขาไม่ไวใกล้แล้วไวใกล้แล้วนิ่งเขาไว้เขาตื่นกันจังเลยอ่ะนิ่งเขาไว้อุ้ยทำไมมันเริ่มกินสุดท้ายแล้วนะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งนิ่งที่สุดสรุปไปแล้วสุดท้ายที่ตายนะโซนข้างหน้ามันดีกว่าว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวนะลาก่อนนะพี่ชายแม็กได้อีก1คะแนนครับโอเคไปครับผมพร้อมสู่ห้องต่อไปครับโอเคครับห้องต่อไปครับผมนี่จะเป็นครั้งแรกสินะที่ผมชนะสักเกมนึงเฮ้ยคุณเกมมันยังไม่จบอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเฮ้ยตัดสินตัดสินอะไรนะโอเคครับห้องที่3เหมือนเกมแรกครับผมแต่แค่มีเพียงกล่องเดียวเท่านั้นที่มีของครับผม
ทุกคนมีกันคนละหนึ่งสิทธิ์จะเปลี่ยนหรือปฏิเสธขอดูก่อนได้ไหมขอดูของในกล่องก่อนได้ไหมไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเลือกแล้วเลือกเลยครับเธอเลือกห้องไหนห้องสองแบงค์ฉุบแบงค์ฉุบแบงค์ฉุบเอามายุ่งอะไรอ่ะไปอยู่ห้องสามเลยมันต้องแย่งชิงมันต้องแย่งชิงฉุบฉันอยู่แล้วฉันเลือกอันนี้นะยังยิงยาวปากกระเป๋าค้อนยิงค้อนยังยิงยาวปากกระเป๋าค้อนยิงกันไกอ้าวก็ได้ไปห้องนู้นเอาไปเลยของไม่ดีโอเคแม็กอันสุดท้ายเฮ้ยแม็กคุณไม่เลือกระวังนะจุบไหมอ่ะระวังจะเศร้านะโอเคครับพร้อมแล้วเปิดครับอย่าเพิ่งพูดครับพร้อมแล้วเปิดได้แล้วคะผมปฏิเสธทุกคนมีกันทุกคนมีกันคนละหนึ่งสิทธิ์ครับในการปฏิเสธครับเปลี่ยนหรือปฏิเสธครับขอเปลี่ยนห้องไว้ค่ะโอเคเปลี่ยนมีใครจะเปลี่ยนไหมครับผมจะเปลี่ยนเป็นห้องโฟลด์ครับปฏิเสธแน่แม็กคือมีโอกาสนะแม็กเมื่อกี้พูดว่าปฏิเสธอย่างนั้นเลยใช่ค่ะห้องของเธอนะดูมีกลิ่นนะผมขอเปลี่ยนมีดีดก็ตดไว้อ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโฟร์ปฏิเสธไม่ได้โฟร์ต้องเปลี่ยนโอเคเหรอโฟร์ต้องเปลี่ยนกับแม็กครับผมโอ้ my god เรียบร้อยแต่มันไม่มีอะไรนะให้ดูอีกรอบไหมเนี่ยขอเข้าไปดูได้ไหมโอเคเปิดได้ครับเปิดดูอีกรอบได้โอเคไม่ต่างกันเลยเท่าไหร่โอเคอ่ะยังไงต่อครับและผู้ชนะก็คืออีกแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดิมีอะไรอ่ะแอปเปิ้ลทองโอเคมากระดวงจริงเนี่ยของหนูพร้อมครับเชิญห้องต่อไปครับครับผมอันนี้ง่ายๆเลยครับมี3หลังระเบิดมีเพียง1หลังเท่านั้นที่ไม่ระเบิดครับเลือกขอดูรอบบ้านได้มั้ยขอดูรอบบ้านได้มั้ยดูรอบบ้านได้เลยครับดูรอบบ้านก็ได้บ้านนี้มีระฆังบ้านนี้ก็มีระฆังนี่หว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆจากพวกบ้างแล้วเอาจริงจ๊ะพร้อมนะครับพร้อมครับเข้าไปอยู่ในบ้านครับโอ้คืออะไรอ่ะรอให้บ้านระเบิดเหรอเฮ้ยขอสั่นกระดิ่งก่อนที่จะไม่ได้สั่นปลอดภัยแล้วกันว้าโอ้ยโอ้ยเป็นเราอะฝากไว้ก่อนเถอะไอใส่ฮูดปิดหน้าไปต่อสิครับห้องต่อไปครับผมเฮ้ยได้ของที่ลึกด้วยสำหรับห้องนี้นะครับง่ายๆครับผมวิ่งโดยเร็วครับผมเลือกท่อที่ตัวเองต้องการลงแล้ววิ่งไปเลยครับขอรับด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าให้นับนี่เขาจะไม่รู้ท่อใครท่อมันนะครับห้ามซ้ำกันมีเพียง1ท่อครับที่รอดปรึกษาครับว่าจะลงท่อไหนครับโอ้ยนับเลยไม่ปรึกษาแล้วเล็งแล้ววิ่งไปเลยนับดินับดิใครนับไม่คุยกันก่อนเหรอว่าจะท่อไหนเดี๋ยวลงซ้ำกันนะไม่คุยแกต้องเป็นคนนับเลยนับเลยโอเคครับผม3 2 1ไปครับผมวันนี้ผมเลือกแล้วห้ามซ้ำออกก่อนเป็นไปก็ได้ให้ฉันไปก็ได้โอจีซัดลงก่อนครับผมท่อนั้นโอ้โหมันมีรูนี่เองทำไมเบรกกันอ่ะก็ลองอ่ะรอจังหวะว่าเดี๋ยวเผื่อซ้ำกันก็หันมาดูก่อนโอ้แม่ได้อีกแล้วโอ้ไม่จริงไปห้องต่อไปเลยไปห้องนี้ง่ายๆครับผมเชิญเลือกคอมมานด์บ็อกซ์ของตัวเองได้เลยครับไปแล้วไปฉุบไปฉุบยังยิงยาวปักกระป๋าโอเคได้แล้วครับกดนะทุกคนมี1สิทธิ์จะแลกหรือปฏิเสธครับขอแลกค่ะแลกอะไรขอแลกกับไว้ค่ะปฏิเสธขอแลกกับพี่ไว้แล้วกันค่ะว้าวอุ้ยไม่ผมจะแลกกับพี่บีเอ้าเฮ้ยบีปฏิเสธได้งั้นผมแลกกับบีครับผมใช้สิทธิ์ครับได้ครับบีปฏิเสธไม่ได้แล้วไปเพื่ออะไรเนี่ยโอเคครับพร้อมแล้วกดได้ครับโอ้ครับผมโหดปะของเราอ่ะนี่ของมันไม่เหมือนกันนะโฟร์ว่ามันไม่เหมือนกันนะยังไงอ่ะก็มันสัญลักษณ์มันไม่เหมือนกันอ
ไหนก็ใช่นะสายลักไม่เหมือนกันอันอื่นมันจะเป็นจะเป็นท่าเหลี่ยมเออว่ามีอันนี้อันเดียวที่เป็นจุดกลมๆมาเว้ย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 น่าเปลี่ยนแบบโคตรมองเลยเนื้อต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตไม่สังเกตไปไปไปเลยลืมลืมเจ็ดตกให้ได้อันนี้วัดดวงแบบวัดดวงเลยครับใครที่ตกแซลมอนได้2ตัวก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะครับผมโอเคไปเลยไปแล้วไม่ได้หรอเริ่มนั่นเลยครับแซลมอนเหรอแซลมอนแซลมอนแซลมอนจานละ1ฮะเอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ดีโถ่อ๋อนึกว่าเอาที่ต้นได้ด้วยไว้ได้เนมแท็กใครได้แซลมอนก่อน2ตัวเป็นผู้ชนะครับทำไมปลายังไม่เห็นมาเกาะเลยอ่ะมีปลาที่ไม่ได้บอกนะอย่าหนีไม่ต้องเข้าตัวเองเป็นปลาไม่กินอ่ะอุ้ยแม่งได้อ่ะเอาแล้วอีกแค่ตัวเดียวตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้นเฮ้ยทำไมปลาไม่กินเลยอ่ะไม่กินเฮ้ยแม่งเอาไปแล้วน้ำหรือเปล่าน้ำหรือเปล่าตัวแล้วอ่ะน้ำหรือเปล่าเขาเนี่ยก็เขาไม่ตกหรือเปล่าต้องตกให้ได้ครับต้องตกให้ได้เองเอ้าเหรอก็แปลว่าก็ตัดของคู่ต่อสู้ได้ดิหนูก็มี2แต่ว่าไม่ใช่ปลาแซลมอนปลาอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเบ็ดนี้อย่าใส่เหยื่อเป้าอ่ะครับมันไม่ดรอปเลยมันไม่ปลามันไม่กินเหมือนคนอื่นเขาเลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาทำไมเนี่ยอุ้ยได้1ตัวแล้วโอ้โหได้2ตัวแล้วค่ะเอ้ยโอเคครับใส่ได้เลยครับใส่ครับใส่ในกล่องใส่ในกล่องเลยไหนครับเนี่ยไหนปลาแซลมอนครับเนี่ยหาใส่ไปแล้วไม่เห็นมีเลยครับคุณมั่วเนี่ยใส่ไปแล้วจริงๆสีแดงอ่ะโอเคครับผมเห็นแล้วครับโพสได้ครับโอเคใจร้ายมากโอเคครับต่อไปครับทำไมมันยากขนาดนี้คะแนนสูสีกันนะโตรงหน้าของพวกคุณมีอยู่พันปุ่มครับมีเพียง1ปุ่มถึงครับมีเพียง1ปุ่มเท่านั้นที่เป็นปุ่มจริงครับเริ่มได้ครับผมเราต้องทำยังไงนะคะกดทำยังไงเรื่อยๆเหยียบหรือกดเป็นรหัสมอสแล้วโฟนแล้วกดซ้ำ2รอบดิเฮ้ยตกใจโอ้ยตกใจเลยอ่ะ1คะแนนเขาก็กดแล้วอ่ะคนได้1คะแนนแล้วครับเฮ้ยโทษทีนะครับผมขอ1คะแนนไปนะห้องนี้ไม่ยากครับผมโหมีเพียง1ห้องเท่านั้นที่มีเพชรเยอะกว่าทุกคนผมทุกคนมีกันคนละ10จะแลกหรือปฏิเสธครับถ้ามีการประมูลนี่น่าจะสนุกแน่ๆเนี่ยเลือกได้เลยครับเฮ้ยฟอนแย่งห้องพี่อ่ะต้องฉุบแล้วต้องฉุบแล้วต้องขุดเลยเหรอคะต้องแลกสิทธิ์แล้วเปล่าอ๋อไม่ต้องปฏิเสธอ่ะสามารถแลกได้นะครับดูสามารถเดินดูรอบๆได้นะครับพี่มันดูข้างในด้วยนะมันไม่ได้ดูข้างนอกอะไรทำไมของบีเอ้ยมันใหญ่เท่ากันปะเนี่ยมันดูน้อยจังเลยเออทำไมของแม็กมันดูเล็กๆข้อของอื่นอันใหญ่หมดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เบลเลอร์เลยอ่ะแม็กเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยของโฟกับบีอันเบลเลอร์เลยเหมือนมันหนากว่าด้วยอ่ะเนี่ยจะดูไม่มันหนากว่าโอเคไม่เปลี่ยนนะครับเริ่มขุดได้ครับขุดเลยเหรอคะใช่ครับใครได้เพชรมากสุดจะเป็นผู้ชนะครับในเกมนี้200ก้อนอ๋อคือมันไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะคะพี่จ้ะโอเคครับหยิบเพชรขึ้นมาครับใส่ที่กล่องข้างหน้าพวกคุณครับอย่าเปิดกล่องคนอื่นนะเยอะมากเลยคำว่าหยานี่มันคำว่าหยานี่มันน่าเปิดนะพี่มีเยอะจังโพสใส่เลยเรียงจากขวาไปซ้ายครับผมบอกเพชรที่มีอยู่ในตัวครับขวาโพสก็ได้80ค่ะฮะไม่ใช่อ่ะโอ้40ค่ะหาร2เท่าไหร่เนี่ยเอาจริงๆได้ไหมขอตัวเลขสุดที่อ่ะสุดที่อ่ะ40เลยเหรอโอ้โห40เลยเหรอโอเคยอมแล้วล่ะแพ้ละดูทรงละเจ๊อ่ะ49อ่ะค่ะโอ้28โอ้แม็กอะไปเถอะพี่โอเครู้ได้ผู้ชนะเอาคืนของ
ห้องที่10ครับผมยังอยู่กันที่การขุดครับในกองหินนี้มีเพียง1เม็ดเท่านั้นครับมรกตใครที่หามรกตเจอผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะครับเริ่มขุดได้เลยครับเจอแล้วมรกตบอกครับยังโหเฮ้ยแล้วคนมาอยู่อะไรในคือดูเดียวผมแล้วครับไอ้คุณเราช่วยกันนะช่วยกันมากนะจากที่การขุดอ่ะมันต้องอยู่ข้างบนสุดแน่เลยมันอาจจะไม่วางให้ยากหรอกจริงเออไม่มีว่ะจะทำไงดีนะรู้แล้วรู้วิธีขุดแล้วเราต้องเจาะโอ้โหจะเจอไหมวันเนี้ยแล้วตรงลึกไปก็ขึ้นไม่ได้นะคะคุณมีเทคนิคกันยังไงบ้างครับเนี่ยขุดไปเถอะเจอก็เจอไม่เจอไม่เจอก็แบบว่าเรานั่งแบบมีคนโทรมาขุดไปเถอะยืนมองเอมาล่อประมาณ5นาทีได้แล้วเว้ยเล่นยังไม่ถึง1นาทีขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วเฮ้ยโอ้อะไรมันดีอ่ะหาว่าขี้โม้ไม่ชอบเลยโถยตายแล้วแม็กได้อีก1คะแนนครับดีจังเลยหลังป้ายนี้มีเลขเฉลยอยู่ครับและผมอยากให้ทุกคนหยิบกันคนละ1ตัวเลขในกล่องครับผมตัวเลขไหนก็ได้ครับ3ผมหยิบแล้วคนละ1ครับคนละ1ใบเอา1เองเหรอคะจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเริ่มจากซ้ายมือครับเลข3เลข3นะครับยังไม่ใช่ครับเลข12ค่ะยังไม่ใช่ครับเลข13ยังไม่ใช่ครับเฮ้ยดีเลข7ค่ะยังไม่ใช่ครับผมเลือกใหม่เลยไหมครับโยนยังไงอะโยนครับโยนมาครับโอเคครับเลขใหม่ครับกี่ปีแล้วเนี่ยเลือกใหม่ได้เลยครับเลือกใหม่ได้เลยครับเลข9แล้วกันนี่แล้วกันความไวเป็นของปีศาจเออเลข9น่าจะโอเคครับเหมือนเดิมครับเลข9ครับยังไม่ใช่ครับโอ้ยโถยมันจะดีอ่ะมันจะดีแต่คนไม่ดีอ่ะเลข2ค่ะยังไม่ใช่ครับอารมณ์มันเปลี่ยนไวเนาะเลข15ไอ้ก็ยังไม่ใช่ครับโอ้ยเลข4ค่ะก็ยังไม่ใช่ครับผมโอ้ยเลขใหม่ครับเลขใหม่ได้แล้วโอ้ยขยิบ1ไปอ่ะโอ้ไอ้ห่างกันครับอีกแล้ว11ครับยังผมใบ้ให้ครับในกล่องนี้ยังมีอยู่ครับเปลี่ยนเลย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 โอ้ยพี่ไว้ Oh my god โอ้ยครับในกล่องยังมีไหมคะโอเคผมอยากจะให้ทุกคนเดินมาดูหลังป้ายครับผมธรรมดาผมธรรมดาผมเลข8ครับเลข8ครับธรรมดาครับไปเอาไปเลยเอาไปเลยนี่เอาไปเลยแพ้ละเดือดสองละสรุปคะแนนแล้วนะคะเราบ้างนะใครจะชนะผู้ชนะก็คือโอจิซัตครับผมก็ใครที่สองครับเนี่ยยินดีด้วยนะครับกับใครชนะครั้งเนี้ยครับผมยินดีด้วยคนที่แพ้ทั้ง3คนมีกันคนละ2คะแนนครับโอ้โหมีเท่ากันเลยเรารวมคะแนนไหมเราไปรวมไปที่คนหนึ่งอะตรงนี้ก็ชนะแล้วนะถ้ารวมแล้วสู้ได้เหรอได้นี่5คะแนนรวมกันไหมเราชนะเนี่ยนะ มันทำได้ที่ไหนเราเออนี่ก็ไหลตามโอ้จบแล้วนะครับกับ Minecraft Lucky Room นะฮะวันนี้คนที่ชนะก็เป็น Big Mac เซียบๆนะครับก็ไปติดตามแม็กได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากไปดูร้านบุกิบายได้นะครับดูไม่ต้องสั่งนะครับสั่งด้วยครับผมอย่าลืมนะฮะได้ทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok นะครับผมฝากร้านด้วยนะคะร้านคุกกี้โฮมเมดเล็กๆนะคะชื่อร้าน Brookie by B R O O K I E S นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee และ TikTok Shop เลยค่ะฝากติดตามช่องทาง ID SG Facebook ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดตามมัง Jesus Must Lie PK ด้วยนะครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กันเด็กกันด้วยครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ย